ราก็ไป VIP ดิราคาต่างกันมีตังก็มีรถมีตังยืมแค่นี้นะครับ3 2 1มีค่ะตอนนี้พวกเรา3คนก็ได้มาแล้วตัวรถทัวร์ค่ะเราจะไปเลยกันไหนบอกว่าจะขึ้นเครื่องค่ะนี่คือรถเครื่องเทอร์มินอลไหนรถเครื่องรถประจำทางเขาเรียกอะไรรถเมล์เครื่องเนี่ยแหละภาษาชาวบ้านไม่รู้จักเลยไปแล้วก็ขากลับพร้อมกันเพราะอะไรเพราะเราต้องการความประหยัดเพราะเราไม่มีตังค์เราไม่มีตังค์เราตั้งแต่ถึงพลาสติกมาเพราะว่าวันนี้เราจะไปเลยกันไม่งงแล้วกระเป๋าเนี่ยเวลาเดินขึ้นต้องให้มันเบาไว้เห็นนะคะขอพูดเรื่องกระเป๋านิดนึงนะคะหมดเนี่ยคือนางจะมาเดินแฟชั่นค่ะไม่ใช่ก็โปรดิวเซอร์บอกว่าให้ไปหาข้อมูลเขาบอกว่าต้องเตรียมของขึ้นไปเพื่อเผื่อว่าข้างบนเขาคุณไปรองเท้าบูทเสื้อผ้าแล้วกันหนาวผ้ากันคอลเจสซี่คือเขาบอกว่ามันไม่มีไฟให้ใช้ในเต็นท์แล้วแกเอาใจผมไปทำอะไรอ้าวเหรอแกคิดว่าเต็นท์ไหนที่ฟุ่มเฟือยก้นก็ไม่ได้นะคือแบบไม่อยากคาดหวังอะไรมากไงนึกออกปะใครก็ตามที่โดยสารมาโดยรถทัวร์เนี่ยหรือว่ารถประจำทางเนี่ยต้องมาหยุดพักที่นี่กันเพื่อมาต่อรถสองแถวขึ้นไปที่ภูกระดึงอีกทีนึงใช่คือตอนแรกตั้งใจเอาใบนี้ขึ้นฉันไปซื้อจากลาวสบายใจกระเป๋าขาดตรงกระเป๋าแค่นี้มากันกี่วันก็พบกันวันอาทิตย์อ๋อกับวันอาทิตย์เหมือนกันเป็นกระเป๋าตังค์เยอะนะคะที่คนที่มาแล้วกระเป๋าใช่ป่ะ2 4 6แล้วบ๊ายบายเจอกันข้างบนนะคะน้องเขาโกยแล้วเขาไม่ให้อยู่กับเราเหรอขอเล่นแต่ว่าอะไรอุ๊ยนิวมีกระบอกเหมือนแกเดี๋ยวสลับกันลำบากเลยนะเขาบอกเขาไม่มีได้บอกผมอย่างที่เห็นนะคะตอนนี้คือเรามาถึงที่ตัวของอุทยานแล้วก็คนเยอะมากค่ะถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ควรจะมาเช้านิดนึงค่ะก็จะได้คนไม่เยอะถึงไม่ยาวด้วยค่ะมาต่อแถวเอาเต็นท์อ่ะเก็บเสื้อถึงแล้วใบสี่อ่ะถึงหุ้นกูไม่ใช่อะไรต่อแถวเดินแป๊บเดียวอันนี้รวมค่าพื้นที่การเต็นท์ด้วยเปล่าที่หน้าทิพย์ค่ะที่เรานอนมีแล้วใช่ข้างบนไม่ใช่หรอขอบคุณค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเก็บข่าวได้เลยค่ะข้างบนได้ไหนก็ได้นะคะค่ะขอบคุณค่ะขอให้โชคดีนะคะป้าแกตอนนี้ฮะไม่ธรรมดาฉี่แล้วไปฉี่ไปฉี่แล้วก็ไปหาลูกหางกันนะถึงไม่มีลูกหางจะต้องแบกตอนนี้เราก็จัดการเรื่องของการเข้าอุทยานแล้วก็เรื่องของสัมภาระเรียบร้อยแล้วก็ถึงการเดินขึ้นกันแล้วถูกต้องแล้วก็เวลาขึ้นไปนะคะมันก็จะมีซ้ำมันคือเหมือนกับเป็นแต่ละจุดที่จะมีน้ำถ้าตามคำแปลนะก็มี1 2 3 4ตรงแกนเนี่ยเป็นระยะทางที่ขึ้นไปแต่อันนี้เป็นความสูงคิดว่าวันนี้จะทำประมาณ2 ชั่วโมงครึ่งจ้ะ
เดี๋ยว2ชั่วโมงครึ่งนี่คือแค่ซ้ําแรกนะไม่2ชั่วโมงแล้วกลับบ้านโอเคป่ะไปเลยแกค่ะเนี่ยยังไม่ทันเดินไปไหนเลยเหนื่อยแล้วแม่มารับหน่อยนิหนึ่งกิโลแรกเดินช้าๆที่สุดเลยค่ะก็ลองเดินเร็วๆดูหัวใจจะเต้นแรงมากหนูเดินแบบเดินไปเดินใส่ได้พี่หนูว่าแล้วแต่พี่แกสบายใจแต่แล้วว่าทำไมไอ้นี่เว้ยน้ำแข็งใสข้างบนมันอร่อยมันโคตรเหนื่อยโคตรเหนื่อยมันไม่ได้อร่อยเว้ยเราขึ้นเดินไปกินน้ำแข็งใสกันไหม5-800เองเหรอก็ซ้ำแรกไงที่พักแรกค่ะโอ้ยถึงแล้วตอนนี้เรากำลังจะขาลงกันนะคะความรู้สึกประหนึ่งเหมือนดีเหมือนมา5 กิโลแล้วใช่ไหมตอนนี้ถ้าเราดูกันนะบาทปองกอกข้ามาแล้วตอนนี้เราอยู่ที่สามแฮกใช่แฮกของชื่อเลยค่ะถ้าสังเกตดูนะคะพี่ลูกหาบเขาจะเดินกันชิลมากไม่รู้สึกอะไรเลยSomebody help me help me Some กอกตอนนี้อยู่ที่ซ้ำแรกเลยตอนแรกเรานึกว่าเกือบถึงแล้วใช่ไหมมันไม่เห็นหนาวเลยนะคุณคะอย่าจะเคว้งเสื้อหนาวทิ้งใช่ค่ะตั้งแต่โคนผมยังแบบว่าหิวแล้วยังกินน้ำมะพร้าวไหมแกฉันสายกินฉันกินทุกอย่างปลากินทุกอย่างปลากินทุกอย่างปลากินน้ำแดงอร่อยปะซ้ำๆก็กุ๊ดแน่นอนเดี๋ยวไปเถอะเดินไปเร็วๆแค่นอดแม่กลัวกลัวมากเลยที่ของผู้ชายแต่จริงๆแล้วนะคะที่นี่ค่ะมันก็มีห้องน้ำให้เข้ากันค่ะแล้วเดี๋ยวนะที่เมื่อก่อนเมื่อกี้บอกว่ามีห้องน้ำสะดวกมีสะดวกใช่ไหมคะก็สะดวกแล้วค่ะคุณแพจะห้องน้ำพารากอนก็ไม่ได้นะคะที่แบบแต่อยากคาดหวังอะไรบ้างไงถึงออกป่ะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็เข้าตั้งแต่ข้างล่างเพราะว่าข้างล่างจะสะดวกกว่าเป็นไงบ้างแพเลยไม่เราไม่เข้าแกเข้าสิปวดเชียร์ไม่กล้าเดี๋ยวดีพี่ทำไอ้ที่หมายก็ได้นะคะมันมีสเมลแกเข้ามาด้วยกันไหมโอ้ยโตแล้วพูดสิอ๋อซัมกอซังก็งงนึงว่าถามนี่ให้ตอนนี้เราอยู่ที่ซัมกอซังก็เหมือนกับครึ่งทางแล้วค่ะก็มีอีกจากนี้ไปก็อีก6จุดพักพอดีเลยครึ่งแล้วหรอคะนี่ครึ่งแล้วค่ะไปค่ะแพอย่าเดี๋ยวโอเอไปไปเป็นจุดที่เราพักทานข้าวกันนะคะแดดก็ไม่ร้อนเท่าไหร่ตอนนี้นะคะถึงซัมกกว่ากันแล้วค่ะค่ะเรามีการตั้งปฏิญญากันไว้ว่าเราจะกินทุกซัมใช่ค่ะตอนนี้ใช่ไหมคะเราก็มาถึงซัมสุดท้ายกันแล้วก่อนที่เราจะขึ้นไปที่หลังแปรค่ะซึ่งซัมนี้ก็เรียกว่าซัมแคร์นั่นเองค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสุดท้ายแล้วพร้อมกันหรือยังคะทุกคนค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเลยค่ะยิ้มสันยิ้มสายเสร็จแล้วใช่ไหมคะไปเลยฉันจะไม่ถือกระเป๋าให้เธออีกแล้วจะถึงแล้วค่ะอีกนิดนึงค่ะแสดงให้เห็นถึงความรักเพื่อนมากไปแล้วคนใช่รอด้วยเราไม่เหนื่อยเหมือนที่บอกเราไม่เมาใช่ไหมเราไม่เหนื่อยจ้ะเมื่อยเราไม่เมื่อยพอเขาบอกว่าเขาขึ้นข้างบนปุ๊บอะจะเข้าใจเลยว่าทำไมถึงต้องเหนื่อยขนาดนี้เพื่อมาที่ภูกระดึงต้องไปรอดูข้างบนว่าธรรมชาติมันจะคุ้มค่ากับการที่เราเดินมาขนาดไหนตอนนี้หมดแรงกระเป๋าพวกเราเอาพี่คะกระเป๋าพวกหนูน่ะแล้วเราก็เจอกับพี่ลูกหนักมากใช่ไหมที่เป็นคนหากระเป๋าพวกเราขึ้นมานะคะพี่สุดยอดมากสู้ๆนะคะพี่กระเป๋าพวกหนูโอเคค่ะตอนนี้ถึงเรียกว่าจุดคีกเลยหรือว่าจุดสุดท้ายก่อนที่เราจะขึ้นไปที่หลังแปรซึ่งก็คือบริเวณด้านบนแล้วค่ะดูบันไดไม่ชัน
ันไม่เหนื่อยที่เขาบอกว่ามีบันไดเลื่อนไหมคะตาลอยเลยไม่ชันไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยแกแล้วเดี๋ยวบันไดเลื่อนทำงานมีคำแนะนำอะไรกับคนที่มาภูกระดึงบ้างคะเตรียมร่างกายมาให้พร้อมไม่จำเป็นก็ไม่ต้องมาก็ได้อย่าแบกสัมภาระมาเยอะใช่ค่ะสัมภาระเอามาให้แต่น้อยได้ปลอกผมไม่ต้องเอามาใช่พอนอนเต็นท์เสื้อหนาวไม่ต้องเปลี่ยนที4 5ตัวต่อวันอาปาค่ะบันไดชันมากเลยค่ะแต่ตรงนี้ค่ะเป็นจุดที่พี่ลูกค้าเมื่อกี้เขาบอกว่ามันจะมีความชันเนี่ยประมาณเกือบ90องศาเลยค่ะแต่ขึ้นตรงนี้เสร็จปุ๊บก็เหลืออีกเดียวจริงๆค่ะมาค่ะไม่ลงเหรอนี่ดีใจมากพูดเลยที่เดินขึ้นมา6ชั่วโมงกว่าเพื่อป้ายนี้โดยเฉพาะเลยไม่เหนื่อยเลยไม่ค่ะถ่ายใจกับไม่เหนื่อยชิวๆบอกแล้วขาใหญ่อะดีกล้ามเนื้อเยอะเอาไปถ่ายรูปนั้นก่อนเพราะว่าทุกคนที่มาที่ภูกระดึงเนี่ยเขาก็เหมือนอยากมาที่พิชิตภูกระดึงป้ายนั้นเลยแกจ้ะทำไมเขาไม่ทำป้ายนี้ไว้ตีนภูแล้วมันก็ทุกคนก็ถ่ายได้สิมันก็ไม่พิเศษปะก็โอเคเหรอให้คนที่ไม่มีโอกาสคนพิการแล้วถึงแล้วค่ะตอนนี้เรามาถึงจุดที่เรียกว่าหลังแปะใช่ซึ่งก็เป็นจุดสูงสุดแล้วนะคะของภูกระดึงค่ะตรงนี้ค่ะก็จะมีป้ายที่ทุกคนมาแล้วต้องมาถ่ายรูปค่ะแต่สังเกตว่าบางคนพอมาที่เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเดินต่อไปอีกเพราะว่าตัวของสถานที่ทำการเนี่ยที่เราจะไปนอนไปเช่าเต็นท์ไปอะไรกันก็จะไปไกลอีกสักประมาณ5กิโลค่ะเป็นไงบ้างคะอย่าดมไหมคะเงียบเชียก็โอเคค่ะก็ภูมิใจมากขึ้นมาเห็นป้ายเลยดีใจสุดๆแต่รู้สึกอะไรนะจริงเมื่อกี้เกียร์ไม่ได้บอกว่าคุณเมื่อกี้เกียร์บอกว่าขึ้นมาทำไมเออนั่นแหละทำไมเขาไม่ทำป้ายไว้ที่ตีนดอยก็ยังสงสัยอยู่เดี๋ยวจะเรียกผู้อำนวยการสถานที่มาคุยนิดนึงฉันเริ่มง่วงนอนแล้วค่ะนะคะเราไปเถอะมีคนรอถ่ายรูปเยอะค่ะโอเคตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงตรงจุดที่เป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแล้วนะคะก็ทำเรื่องของการจองพื้นที่ได้เลยตรงบริเวณนี้แหละค่ะด้านหลังเนี่ยด้านข้างของศูนย์บริการท่องเที่ยวก็คือจะเป็นที่สำหรับการเต็นท์เนาะงั้นเดี๋ยวไปจัดการเรื่องเครื่องนอนก่อนแล้วถ้ามีเวลาก็เดี๋ยวเดินไปดูพระอาทิตย์ตกกันโอเคไปประชาชนด้วยครับผมบัตรประชาชนอยู่ข้างล่างของใครก็ได้ห้ามบัตรประชาชนครับของใครก็ได้ต่างด้าวก็ได้ต่างด้าวคุณผู้ชมเหมือนกันแล้วพี่จะเอาบัตรหนูไปทาอะไรเอาข้อเหนียวหมูแทนก่อนจริงค่ะชีวิตดีเพราะว่าพี่ๆเจ้าหน้าที่อุทยานเขากางเต็นท์ไว้ให้เราแล้วค่ะทุกคนทำไมแกต้องใช้เสียง2ด้วยอ่ะเสียง2ก็มาดีใจวิธีเรื่องของนอนดมใช้ได้1อันนี้โอเคได้ถึงนอนแล้วเพื่อนลองนอนโอเคนะคะก็คือเป็นไหนที่เปิดปากเต็นท์เอาไว้ไหนเปิดปากเปิดปากเต็นท์เอาไว้ก็คือสามารถเข้าไปนอนได้เลยอุปกรณ์เครื่องนอนครบแล้วค่ะแต่ตอนนี้เราก็ไปเลือกเต็นท์กันเลยค่ะค่ะนะเพื่อนสตรองมากใช่แกไม่รู้ฉันสตรองตามแล้วแต่เต็นท์แล้วแล้วค่ะเดี๋ยวนะเราพักเหนื่อยก่อนเหนื่อยอันนี้มันรูดเอาหรือเอาไม่กินได้รูดแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวจัดของจัดสัมภาระก่อนนะคะเดี๋ยวจะดูกันว่าจะทำอะไรกันต่อเย่ถอดรองเท้าด้วย